ไททันคาเมล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนและไททันทีวีแมนคุณผู้ชมคิดว่า3ตัวละครนี้ใครโหดที่สุดกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เราลองพูดคุยกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปกับเจ้า Security Toilet อีกสักเล็กน้อยคุณผู้ชมคือมันทำแล้วมันติดลม ขออภัยด้วยนะผมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือแบบแทบไม่ได้อัพคลิปมาอัพล่าสุดวันจันทร์คุณผู้ชมแล้วมาไปทีวันอาทิตย์เลยนะครับผมเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมขึ้นมามากมายคุณผู้ชมล่าสุดนะผม Security Toilet มี EP ที่42แล้วนะวันที่ผมถ่ายคลิปนะครับผมมี EP ที่42แล้วก็มีตัวละครใหม่อย่างเจ้า Titan TV Man โผล่มาแล้วคุณผู้ชมซึ่งแบบกิมมิคการโผล่ของมันออกมาเนี่ยคือแบบคือรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันมีไททันคาเมล่าแมนมีไททันสปีกเกอร์แมนมันยังจะต้องมีไททันทีวีแมนอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าแบบมันจะออกมาเท่ขนาดนี้นะครับผมแถมใน EP ล่าสุด EP ที่42คุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นได้ว่าเจ้าทีวีแมนตัวเล็กๆเนี่ยก็มีสกิลใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลใหม่หรือเปล่าแต่เขาเนี่ยสามารถเปิดแฟลชครั้งหนึ่งทำให้เจ้าพวก Security Parasite อ่ะหลุดออกไปจากเพื่อนได้เว้ยแล้วก็แบบพอถ้าเกิดฉายแสงอีกแฟลชนึงปุ๊บก็จะทำให้เจ้าพวก Security Toilet เนี่ยมันตีกันเองเว้ยอันนี้คือแบบเป็นอีกหนึ่งพลังที่เจ๋งมากๆนะครับผมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเลยว่าฝั่งของพวกของหน่วยต่อต้านน่าจะกลับมาขึ้นนำได้อีกแต้มนึงแล้วคุณผู้ชมโอเคอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมในคลิปนี้ใจความหลักของเราสำคัญเลยคือเราจะมาพูดคุยกันว่าระหว่างตัวละครอย่างเจ้า Titan Camera Manไททันสปิเกอร์แมนแล้วก็เจ้าไททันทีวีแมน3ตัวละครนี้ตัวละครไหนมันโหดที่สุดกันแน่นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องคอมเมนต์ด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ติดชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกข้อความชมจริง3ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมแล้วก็เขาน่าจะไม่ได้สู้กันนะถ้าเกิดว่าไม่นับตอนที่เจ้าไททันสปิเกอร์แมนโดนปรสิตควบคุมอันนี้คือไม่นับนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาอยู่ทีมเดียวกันก็คงไม่ได้สู้กันแต่จัดเทียร์แล้วคุณชม3ตัวละครเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่น่าจะมีพลังสูงที่สุดของฝั่งต่อต้านณตอนนี้นะครับผมเพราะว่านอกจากที่ขนาดตัวที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมันยังมีสกิลของแต่ละตัวที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่เจ้าไททันคาเมล่าแมนก่อนคุณผู้ชมเจ้าไททันคาเมล่าแมนก็จะเป็นตัวมนุษย์ยักษ์ที่มีหัวเป็นกล้องนั่นเองนะครับผมซึ่งหัวกล้องของเขาเนี่ยมันจะเป็นมีหัวกล้องวงจรปิดบ้างหรือว่าจะเป็นหัวกล้องถ่ายภาพยนตร์ผสมกันบ้างคุณผู้ชมก็จะติดต่อทั้งบนหัวของเขาบนไหล่ของเขาก็จะมีกล้องเช่นเดียวกันนะครับผมและจุดเด่นสําคัญเลยก็คือบริเวณกลางอกของเจ้าไททันคาเมล่าแมนนะจะมีเหมือนกับตัวเตาปฏิกรณ์สีฟ้าอยู่ด้วยคุณผู้ชมซึ่งไอ้เจ้าเตาปฏิกรณ์เนี่ยมันสามารถเป็นแหล่งกักเก็บพลังแล้วก็ยิงพลังพลาสมาออกมาใส่ศัตรูได้เช่นเดียวกันนะครับผมจุดเด่นหลักของเจ้าไททันคาเมล่าแมนเลยก็คือผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ได้ทั้งลุกและก็ลับนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเลยก็คือนอกจากตรงกลางอกของเขาที่มันปล่อยพลังได้แล้วอะตรงนิ้วของเจ้าไททันคาเมล่าแมนก็สามารถเปิดออกแล้วยิงเป็นปืนพลาสมาเช่นเดียวกันคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้คือแบบว่าเขายังมีแจ็คแพ็คที่หลังอีกแล้วก็จะมีฉากนึงที่ว่าโดน G-Man Security Toilet เข้ามาโจมตีใช่ปะเจ้าไททันคาเมล่าแมนก็สามารถควักโล่จากข้างหลังออกมากันได้เว้ยคือเป็นอีกหนึ่งตัวละครตัวใหญ่ยักษ์ที่มีฟังก์ชันในการต่อสู้ที่เยอะมากๆในระดับหนึ่งนะครับผมเห็นได้ชัดอย่างตอนที่ว่าแกโดนเอาโล่มากันแล้วก็โดนระเบิดอะไรเงี้ยแกก็สามารถใช้ไหวพริบในการใช้แจ็คแพ็คบินหนีได้เว้ยคือแบบวิเคราะห์สถานการณ์ได้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้กูสู้ไม่ไหวแล้วกูต้องบินหนีอย่างเดียวอันนี้นะครับผมถ้าถามเรื่องสเกลการต่อสู้ของเขาผมมองว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่โหดอยู่พอสมควรนะได้ทั้งลุกทั้งลับนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบค่าพลังก็ไปแพ้อีก2ตัวหลังจากนี้เลยนะครับผมโอเคคุณผู้ชมต่อมาเรามาดูกันที่เจ้าไททันสปิเกอร์แมนกันบ้างนะผมเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยผมมองว่าเขาเหมือนเป็นตัวละครที่เป็นทีมแทงเว้ยเป็นหน่วยแทงอ่ะคือเรียกไม่ถูกคือตัวละครของมันนะก็จะเป็นตัวละครมนุษย์ยักษ์เหมือนกับเจ้าไททันคาเมล่าแมนเลยแต่ว่าจะเป็นตัวใส่ชุดสีแดงนะครับผมบริเวณหัวของเขาแล้วก็หลังของเขาก็จะมีดอกลำโพงดอกใหญ่วางอยู่เช่นกันแล้วก็จะมีแจ็คแพ็คอันใหญ่เบลเลอร์รู้สึกว่าใหญ่กว่าเจ้าไททันคาเมล่าแมนอีกนะใหญ่กว่าอีกติดอยู่ที่ข้างหลังด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเลยก็คือเขาจะมีปืนสปาร์ตมาเว้ยคือปืนพลาสมากระบอกใหญ่แบบใหญ่เหมือนบาซูก้าติดอยู่ที่มือด้านซ้ายคือเป็นกระบอกที่ใหญ่มากๆนะครับผมรวมถึงก็มีเจ้าเหมือนกับเตาปฏิกรณ์หรือว่าเตาพลังงานที่ติดอยู่ตรงกลางอกของเขาเช่นเดียวกันแต่ธีมของเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยจะเป็นธีมสีแดงแทนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจุดเด่นๆที่เราเห็นมาในวิดีโอที่โผล่มาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะโผล่เป็นธีมแทงเว้ยคือโผล่วันที่แรกก็คือซัดแหลมต่อยไม่เลือกหน้าหมดต่อยเจ้าพวกแบบตัวสปิริตทอยเลตตัวใหญ่ๆก็คือต่อยจนจุกมาแล้วตัวแบบมีปืนใหญ่ๆเนี่ยก็คือแบบโดนต่อยโดนปืนยิง
อะไรแบบนี้คือเป็นทีมแทงได้เลยนะผู้ชมแต่เสียดายมันจะมีช่วงนี้ที่ว่าเขาพลาดท่าโดนเจ้าพวกพาราไซต์คิวิตี้ทาเลตอะเข้าสิงไปทำให้เจ้าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยแปรพักไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีฟูตเทจตัวนึงที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยตอนแรกอะฝั่งทีมต่อต้านจะช่วยได้แล้วแต่ว่ามีเจ้าสกิวิตี้ทอเลต G-Man ที่เป็นร่างอัปเกรดมาขวางซะก่อนนะครับผมเลยทำให้เจ้าตอนนี้ชะตากรรมของเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเรายังไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คงนับได้ว่าเขายังคงเป็นศัตรูอยู่นะครับผมแต่ถ้าถามเรื่องสเกลพลังผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาตัวเจ้าไททันสปิเกอร์แมนไปต่อกับไททันคาเมล่าแมนสูสีเว้ยคือสูสีแต่ใจผมแอบเดาว่าไททันสปิเกอร์แมนน่าจะมีการโจมตีที่หนักหน่วงกว่าดูได้จากปืนพลาสมาของเขาที่อยู่ตรงแขนข้างซ้ายนะครับผมที่ว่ากระบอกมันเบลเลอร์ขนาดนั้นเลยเผื่อโล่ของไททันคาเมล่าแมนอาจจะกันไม่อยู่ก็เป็นไปได้นะครับผมทีนี้ช่วงเรามาที่ตัวละครใหม่อย่างเจ้าไททันทีวีแมนกันบ้างนะครับผมเจ้าไททันทีวีแมนนี่คือบอกตรงๆว่าโผล่มา OP มากๆคือแบบเห็นว่าเป็นฉากเปิดตัวเป็นเจ้าสกิลทาเลตโผล่มาเยอะๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกว่ามีเจ้าพวกไททีวีแมนตัวเล็กๆบอกเฮ้ยคาเมล่าแมนถอยไปก่อนแล้วก็เผยเห็นว่าเฮ้ยข้างๆมันมีเงามีเป็นหมอกดำๆใช่ปะก่อนที่จะโผล่มาเป็นเจ้าไททันทีวีแมนด้วยคือแบบโคตรคือโผล่มาโคตรเท่โผล่มาจากหมอกสีดำแล้วก็โผล่เป็นตัวใหญ่มีแสงสีม่วงๆคือธีมของไททันทีวีแมนจะเป็นแสงสีม่วงนะครับผมไททันคาเมล่าแมนเป็นสีฟ้าไททันสปีกเกอร์แมนเป็นสีแดงแล้วก็ไททันทีวีแมนเป็นสีม่วงนะครับผมพลังของเขาที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือนอกจากที่ว่าเขาจะมีเตาปฏิกรณ์อยู่ตรงกลางอกเหมือนกับ2ตัวข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงเตานั้นน่ะเขาสามารถปล่อยพลังได้ต่อนี่ไม่รู้นะผมแต่ว่าพลังสำคัญของเจ้าไททันทีวีแมนเลยก็คือแสงหน้าจอของเขาผู้ชมเขาสามารถฉายแสงสีแดงเว้ยไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นสีแดงจริงอยากให้เป็นสีม่วงนะตามสีตัวนะครับผมถ้าเกิดเขาฉายแสงเนี้ยใส่เจ้าพวกสกิลิทอเลตเจ้าพวกสกิลิทอเลตจะเห็นแสงนั้นแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็กดชักโครกตัวเองออกไปเลยเว้ยคือโหดมากไม่ต้องเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะถ้าเป็นเจ้าทีวีแมนปกติฉายแสงไปใช่ป่ะสกิลิทอเลตมันก็จะแบบมึนงงหรือสตันไปแป๊บนึงหรือว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าพวกบิ๊กทีวีแมนเนี้ยฉายแสงไปเจ้าพวกสกิลิทอเลตก็จะสับสนแต่พอเป็นไททันทีวีแมนอ่ะฉายแสงเดียวปุ๊บสกิลิทอเลตแม่งกดชักโครกตัวเองไปเลยคือแบบบอกตรงๆว่าแทบไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมฉายแสงอย่างเดียวครับผมทีนี้เอกลักษณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างของเจ้าไททันทีวีแมนเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรายังเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมเขาโผล่มาในเงามืดๆนะครับผมจะเห็นว่าเขาก็มีลำตัวที่ใหญ่ยักษ์เหมือนกับไอ้สองตัวข้างหน้านั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีเตาปฏิกรณ์อาร์คอยู่ตรงกลางอกเช่นเคยแต่อีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่าตรงบริเวณข้อศอกของเขาแล้วก็หลังของเขามันจะมีแง่งยาวๆแหลมๆโผล่มาด้วยเว้ยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นแง่งอะไรคือ2ตัวข้างหน้ามันมีปืนพลาสมาถูกปะแต่ว่าเจ้าไททันทีวีแมนมันไม่มีปืนมันมีไอ้แง่งๆแหลมๆนี่แทนไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นทีวีก็อาจจะเทียบเป็นเสาอากาศได้หรือเปล่าหรือไม่อาจจะเป็นแบบอาวุธที่แบบเป็นของมีคมของแหลมๆเอาไว้เสียบศัตรูก็เป็นไปได้นี่อันนี้ไม่รู้ทีผมยังต้องดูข้อมูลในตอนต่อไปอีกทีว่าเอ้ยพลังของเขานอกจากฉายแสงแล้วยังทำอะไรได้บ้างนั่นเองครับผมโอเคทีนี้คุณผู้ชมเรามาเห็นพลังคร่าวๆของเจ้าไททันคาเมล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็ไททันทีวีแมนไปแล้วคำถามต่อมาเลยคือถ้าเกิดว่าเราเอา3ตัวละครเนี้ยมาไฟกันอ่ะใครจะชนะกันแน่แม่งโคตรน่าคิดเลยคุณผู้ชมเอาจริงๆนะจากที่เปิดตัวมาตั้งแต่3ตัวเนี้ยหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวที่ดู OP ที่สุดอ่ะคือไททันทีวีแมนเว้ยคือไททันทีวีแมนแทบไม่ต้องไปสู้อะไรเลยแค่ยืนเฉยๆและฉายแสงอ่ะมันก็คือจบแล้วนะครับผมแต่ในคำถามนี้ที่ผมถามก็คือมันเป็นในกรณีที่เอา3ตัวละครเนี้ยมาสู้กันใครจะชนะต้องถามนี้คุณผู้ชมส่วนตัวผมมองตอนแรกผมมองว่าไททันทีวีแมนแม่ง OP จริงแต่ถ้าเกิดว่าเอามาสู้กับพวกเดียวกันน่ะไททันทีวีแมนพลังที่เราเห็นตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้ OP ขนาดนั้นถูกปะเราไม่รู้ว่าถ้าแสงของไททันทีวีแมนน่ะมันส่งผลกระทบในแง่ไหนกับเจ้าพวกสปิเกอร์แมนและก็คาเมล่าแมนเพราะว่าเราจะเห็นว่าจะมีฉากที่แบบว่าเราก็คงรู้ว่าแสงของทีวีแมนคงอันตรายแหละเพราะว่าพวกคาเมล่าแมนพอจะเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะต้องเอาเลนกล้องมาปิดไว้ตลอดเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายได้อะไรแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าอันตรายของเขานั้นเป็นอันตรายถึงขั้นไหนฉายแสงไปอาจจะแบบว่าเจ้าพวกคาเมล่าแมนอาจจะคุ้มข้างแบบเจ้าพวกสคริสตัลเลตหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทีวีแมนฉายแสงอ่ะผมคิดว่าทำอะไรสปิเกอร์แมนไม่ได้เว้ยเพราะว่าสปิเกอร์แมนมันไม่มีตาถูกว่ามันเป็นแค่หัวลำโพงมันไม่มีตารับแสงผมก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ส่วนพวกอุปกรณ์ในการโจมตีเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณชมไททันทีวีแมนไม่มีปืนเลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงกลางอกพลาสมาสามารถยิงได้หรือเปล่าปืนพลาสมาเราก็ยังไม่เห็นนะครับผมเห็นแต่ว่าเป็นไอ้แง่งแหลมตัดมาที่เจ้าพวกไททันคาเมล่าแมนโอ้โหนี่เห็นเยอะมากเลยคือแบบตรงอกพลาสมาก็ยิงได้ตรงนิ้วก็ยิงพลาสมาได้มีแจ็คแพดอีกแล้วก็แบบจุลาจวนตัวโดนโจมตีอย่างหนักก็สามารถควักโต้ที่หลังมักกันที่คือแบบได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับผมส่วนเจ้าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยก็
ก็โคตรโหดอ่ะดูปืนมันดีกระบอกเบลเลอร์ยิงทีเดียวก็จุกแล้วท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นผมท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเอา3ตัวละครนี้มาสู้กันผมยกให้เจ้าไททันสปิเกอร์แมนชนะเว้ยนี่คือความเห็นส่วนตัวท่านผู้ชมไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่าไอ้เจ้าไททันสปิเกอร์แมนน่ะมันลุกโหดมากอ่ะอันดับ1เลยก็คือปืนมันกระบอกใหญ่อันดับ2เลยคือแบบว่ามันมีแจ็คแพดมีแบบการตรงการต่อยการบวกมันคือโหดสุดๆนะครับผมเรื่องปืนนี่คือให้ที่1เลยเพราะว่าปืนมันแบบผมเชื่อว่ายิงเกราะยิงโล่ของไททันคาเมล่าแมนยิงเข้าแน่นอนส่วนพลังของไททันทีวีแมนเนี่ยอาจจะใช้ได้ผลกับเจ้าไททันคาเมล่าแมนแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้ผลกับไททันสปีกเกอร์แมนนะเพราะว่ามันไม่มีตาอย่างที่บอก น่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะคุณผู้ชม3ตัวละครนี้ผมยกให้อันดับ1เป็นไททันสปีกเกอร์แมนที่น่าจะโหดที่สุดนะตอนนี้นะครับผมรองมาก็น่าจะเป็นไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ที่3ก็จะเป็นไททันทีวีแมนนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือ3ตัวเนี้ยมันโหดทั้งคู่อ่ะคุณผู้ชมแต่ละผู้ในกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดเอามัน3ตัวมาเทียบค่าพลังการสู้กันคิดว่าไททันสปิกแมนน่าจะโหดสุดนะครับผมแต่ก็ได้คุณผู้ชม3ตัวนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเจ้าพวกสกิลทาเลตถ้าเกิดเทียบกับสเกลจริงๆก็คือถ้าศัตรูเป็นสกิลทาเลตเจ้าไททันทีวีแมนก็จะโหดสุดนะตอนนี้ครับผมก็มองได้หลายกรณีนะครับผมแล้วคู่ชกแล้วผมคิดว่าไงบ้างแล้วว่าไอ้เจ้า3ตัวละครนี้ถ้าเกิดมาสู้กันใครจะโหดที่สุดกันแน่สามารถคอมเมนต์มาผมมาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคนะถ้าผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาอัปเดตข้อมูลคร่าวๆนะถ้าเกิดว่าอนาคตซีรีส์นี้เขามีข้อมูลอัปเดตก็จะมาทำคลิปเรื่อยๆนะผมตอนแรกคิดว่าผมเขาคงจะทำไม่ได้เยอะมากไปมาโอ้โหพี่แกแม่งทำจริงจังแม่งมีคลิปมีอะไรโผล่มาให้ดูเพียบไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละถ้าเกิดอะไรมีอนาคตมีอะไรอัปเดตก็จะทำให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีที่นี่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม